วันรักระรินเปรียบดังนกน้อยบินเธอลอยไปสู่เอหาความรักก็คือบุพผลิดอกที่ตาแล้วมาบานเบ่งที่ใจสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงตลกหญิงมากความสามารถนะครับก็คือป้าน้อยโพงามนั่นเองนะครับก็ไปเริ่มกันเลยครับย้อนกลับไปนะครับน้อยโพงามนะครับอาจจะเป็นตลกหญิงคนแรกๆนะครับในสมัยตลกคาเฟ่ก็ว่าได้และเขานั้นเป็นน้องสาวของป่าเทพโพงามด้วยป้าน้อยแกเริ่มเข้าวงการตั้งแต่เป็นหางเครื่องครับวงดนตรีลูกทุ่งนะครับและเข้ามาเป็นตลกเพราะการผลักดันของอาจุกจิกเข็มเล็กครับก็จะเข้ามาตั้งแต่รุ่นที่มียาวอยุธยาแล้วก็แฉกชอบมาดัดด้วยนะครับต่อมาก็จะมีเด็กหนุ่มนะครับไฟแรงนะครับก็คือพี่หม่ำจกบกนั่นเองนะครับนั่นแหละคือยุคนั้นก็เริ่มเฟี้ยวแล้วฮะแล้วก็มีน้าแดนด้วยแล้วก็น้าแดนออกแล้วก็มี4คนยุคนั้นน่ะหามากเลยมาพูดถึงป้าน้อยโพงามกันนะครับในคณะเทพโพงามนั้นเขาเป็นอย่างไรนะครับป้าน้อยนะครับเขาก็ถือว่าเป็นตลกผู้หญิงนะที่เล่นถือเนื้อถือตัวดีนะครับในช่วงหลังนะครับแต่ในตอนแรกๆอ่ะป้าน้อยแกก็จะเล่นแบบนิดนึงอ่ะครับแต่ภายหลังป้าน้อยแกก็ไม่เล่นแบบนั้นแล้วแล้วก็มาเป็นตัวโดนอําด้วยวาจาแรงๆแล้วก็โดนล่วงละเมิดทางเพศด้วยนะครับยิ่งเล่นกับน้าแฉ่งนี่โคตรจังเลยเนี่ยโอ้เจ็บใจก็พูดไม่ออกเฉยอะไรมันอัดปากมึงอยู่อ่ะพูดไม่ออกมึงอ่ะพูดใจๆอย่างเงี้ยมันแน่นใจไงแน่นใจเหรอมันแน่นใจเนี่ยหมายว่านมมันใหญ่มันทับหัวใจไว้อย่างงั้นป่ะมันอยู่ข้างในหัวใจอ่ะอ๋อกลัวอยากจะระบายหัวนมบางครั้งเราก็สงสารป้าน้อยแบบว่ามันแรงเกินและก็ทุกคนก็จะพูดแบบหยาบๆใช่ไหมจะเล่นแบบหยาบๆเลยอะแล้วป้าน้อยก็จะพูดว่าเฮ้ยไม่ใช่อะไรเงี้ยเหมือนเป็นตัวขัดแล้วก็แกก็พัฒนาความสวยด้วยคือแบบว่าสวยขึ้นมากอะในสมัยนั้นแล้วแกก็เคยโดนอ่ำด้วยครับว่าตั้งแต่เลิกกับสามีนี่สวยขึ้นเยอะเลยนะครับเอาคุณแม่ทราบว่าคุณน้อยเลิกกับผัวเหรอฮะไม่แจ้งตากับผัวทิ้งนี่สวยขึ้นนะแกก็แต่งกายแฟชั่นในยุคนั้นด้วยแล้วก็พูดเป็นพิธีกรในบางโอกาสร้องเพลงแม่น้อยแกก็ร้องเพลงเพราะนะฮะเพลงฝรั่งแกก็ร้องได้แล้วก็พูดฝรั่งได้นิดหน่อยแล้วแกก็ก็ชอบเต้นด้วยมันน่ารักดีแล้วก็หัวเราะก็ปล่อยนะก็น่ารักเหมือนกันจนเวลาผ่านไปนะน้าแฉ่งออกพี่หม่ำออกแต่ป้าน้อยแกก็ยังอยู่กับป่าเทพนะครับจนป่าเทพแกลาคาเฟ่ฮะแต่แม่น้อยก็ออกมาทำทีมเองนะครับโดยใช้ชื่อทีมว่าน้อยโพงามนั่นแหละฮะมีน้องชายแกด้วยเบิ้มโพงามนั่นแหละแล้วก็มีโยกพิจิตอะไรประมาณนี้แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่นะฮะถ้าเกิดว่าเทียบกับเทพตอนเต็มทีมอ่ะจนหมดยุคคาเฟ่นะครับแกก็มาเล่นบนจอทีวีจอภาพยนตร์แล้วนะครับป้าน้อยหรือว่าแม่น้อยโพงามนะครับเรามาชอบแกส่วนหนึ่งก็เพราะตลกคาเฟ่ด้วยเนี่ยนะฮะสมัยก่อนนะฮะที่เคยดูในทีวีนะแกก็แก่แล้วก็อ้วนๆด้วยนะในบทคุณยายนะฮะเราเคยเห็นแบบนั้นเนี่ยแต่พอมาดูคาเฟ่นะโอ้โหป้าน้อยนี่แกก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยนี่แล้วก็เป็นตัวตัดคำหยาบนะครับให้มันดูดีสุดแล้วฮะสรุปนี่มันรายการพูดถึงน้อยโพงามหรือว่ารายการอวยป้าน้อยไว้คือส่วนตัวเราชอบมุกสองแง่สองงามนะอันนี้อย่าว่ามนะไอตอนที่ป้าน้อยแกโดนทำอ่ะโคตรฮาเลยสำหรับเราแล้วนี่ก็โรคจิตส่วนหนึ่งด้วยในความคิดของเรานี่แหละเว้ยมันคือตลกมุกสดของจริงไม่มีเตี๊ยบไม่มีล็อกมันจะเกิดจากคำพูดสดๆของคนที่พูดคนนั้นน่ะแหละแล้วแม่งก็บางครั้งก็หัวเราะกันเองด้วยแม่งธรรมชาติสุดๆนี่แหละสาเหตุที่เราชอบป้าน้อย
ว่าชอบดูตลกคณะเทพด้วยนั่นแหละก็คลิปนี้ก็ได้จบลงไปแล้วนะครับขอบคุณที่มาฟังจนจบนะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบายจะทำบุญต่อทุนไว้นานต้องคอยขาด